ีท่านสมาชิกช่องร้านเมคะเปิดการเรียนท่านครับเปิดการเลี้ยงพระได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีลูกค้าจะมาแนะนำในส่วนที่ว่าผมพอจะแนะนำได้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะใช้ข้อมูลอื่นหรือว่าอาจจะใช้วิธีการอื่นเริ่มอย่างนี้ครับผมจะเล่าประสบการณ์ของผมก่อนนะว่าในการเปิดร้านเลี้ยงพระแล้วทำอย่างไรถึงจะมีงานเรียบเข้ามานะครับผมเปิดร้านเลี้ยงพระนี่เมื่อปลายปีพ.ศ. 2553 10ปีพอดีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมเลี้ยงพระมาแล้วในบ้านเป็นงานเสริมก็คือว่ารับงานเลี้ยงจากเพื่อนที่ทำงานหรือคนรู้จักที่เขาบอกต่อกันไปว่าผมสามารถเลี้ยงพระได้ผมเรียนการเลี้ยงพระมาจากอาจารย์หมีพัทยาครับเอาไปฝังตัวกับท่านหลังเลิกงานนี่ผมจะไปฝึกกับท่านอยู่สักประมาณ6เดือนผมไปฝึกตั้งแต่จับเลื่อยแกนนานนะครับหลายเดือนเลยจนกว่าจะได้เดินน้ำยาแต่งชิ้นงานก็ผมก็ว่านานสักประมาณตั้ง6เดือนเต็มแต่ว่าผมก็ได้วิชาความรู้จากตรงนั้นแต่ว่าตอนนั้นคือเรายังเลี้ยงไม่ได้เก่งมากที่ว่าผลงานเป็นที่รู้จักหรือว่าสวยอะไรมากมายนะก็คือพอเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยรับงานจากคนรู้จักหลังเพื่อนที่ทำงานที่20-30บาทบ้างคือให้เรามาฝึกตัวเองก่อนฝึกตัวเองให้เราชำนาญพอชำนาญเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับซึ่งผมก็ทำแบบนั้นอยู่สักประมาณปี2ปีนะจนคิดว่าตัวเองพอจะฝีมือละพอจะเริ่มรับงานได้ละพอดีตลาดแถวบ้านเขามันไม่มีร้านเลี้ยงพระครับพอผมก็เลยขอเช่าล็อกครับผมเช่าล็อกผมไปเปิดวันแรกเลยนะครับมีลูกค้าคนหนึ่งมาเลี้ยงพระครับผมจำได้เลยหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรนะครับจะมาเลี้ยงกับผมคนแรกเลยนะครับผมเปิดร้านสักประมาณ2โมง3โมงเนี่ยผมเลี้ยงงานชิ้นเดียวของแกเนี่ยมันผมใช้เวลาเท่าไหร่ดูผมใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ2โมงกว่าไปจนถึง4โมงเย็นครับ Oh no ฮะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็คือว่ามันตื่นเต้นครับแกยืนดูผมตลอดเวลาคือเราพยายามจะให้มันชินแต่มันไม่ชินครับมันตื่นเต้นจริงคือมันสั่งไปหมดแล้วมันจับอะไรทำนู่นทำนี่ผิดไปหมดทำแกนไม่สวยบ้างอะไรบ้างน้ำยาเลอะบ้างอะไรเนี้ยมันไม่สวยอะครับมันประมาทมันตื่นเต้นทั้งที่เราก็เลี้ยงมานานแล้วแต่เหตุการณ์นั้นมันเป็นจริงๆผมก็ไม่เข้าใจตัวเองครับจนมันแกะประมาณ3รอบผมแกะออกแล้วก็เลี้ยงใหม่แกะออกเลี้ยงใหม่มันไม่ดีครับแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรอกผมก็เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดก็คือว่าปลดล็อกแล้วก็เอาผ้ามาครึ่งๆให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็เลี้ยงมันก็พอมาลนไปมันก็พองมากไม่สวยอ่ะไม่สวยผมก็แกะทำใหม่รวมประมาณ3ครั้งนู่นน่ะจนล่วงเลยเวลามาจน4โมงเย็นเลี้ยงเป็นชิ้นงานแล้วก็เลยตัดสินใจว่าอันนี้พอแล้วล่ะเพราะมันเย็นมากแล้วเขาก็เหมือนจะอารมณ์เสียแล้วด้วยผมก็ให้งานเขาไปเขาถามว่าเท่าไหร่ตอนนั้นผมคิดวงละ80บาทนะแล้วตอนที่ผมเริ่มวงละ80บาทแล้วแกก็รับไปโดยที่มีพูดอะไรแกก็หันหลังเข้าไปแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาพี่คนนี้ไม่เคยมาเรียกพระกับผมเลยคนแรกแล้วก็จะไม่เคยมาใช้บริการอีกเลยครับซึ่งเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันเราไม่สามารถที่จะอะไรได้มันก็ต้องยอมรับครับยอมรับว่ามันยังไม่ดีพอเรายังทำได้ไม่ดีทีนี้ผมจะมาบอกว่าแล้วจะทำอย่างไรถึงจะมีงานถึงจะมีลูกค้าหลังจากนั้นผมก็พยายามพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็พยายามทำงานให้มันไวขึ้นด้วยการศึกษาหาความรู้ซึ่งเมื่อตอนแรกๆเราก็อาจจะไม่รู้ทักษะอะไรมากที่อาจารย์สอนให้มาก็เป็นแค่พื้นฐานไม่ได้สอนประยุกต์หรือสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแต่ว่าพอผมได้มีโอกาสเข้าไปในชุม
รมช่างเลี่ยมพระซึ่งตอนนั้นจะเป็นอาจารย์โดมเป็นแอดมินนะครับผมก็ได้ไปแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้ไปศึกษาหาความรู้จากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในกลุ่มก็ได้ทั้งซึ่งก่อนนั้นผมก็เป็นหนุ่มใหม่ได้นำไปศึกษาได้นำไปใช้ได้ไปต่อยอดไปเขาเรียกอะไรไปสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะในแขนงการเลี่ยมพระแล้วมันเกิดสังคมต่อยอดเป็นสายป่านยาวไปหมายถึงว่าคนนี้ก็แนะนำคนนั้นคนนั้นก็แนะนำคนนี้ก็ไปสอนคนนั้นต่อแนะนำกันต่อจนมันเป็นองค์ความรู้เป็นศาสตร์การเลี่ยมพระแบบอย่างที่เราเข้าถึงได้มันมีซึ่งถ้าไม่มีกลุ่มอาจารย์โดมนะผมคิดว่าช่างเลี่ยมพระในผมพูดได้เลยนะในประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่มีการยอมรับในสังคมมากพอนะแต่ทุกวันนี้เชื่อไหมครับการเลี่ยมพระเป็นอาชีพที่น่าจับตามองมากที่สุดผมพูดต่างปีเลยนะในแขนงของศิลปะงานศิลปะแฮนด์เมดหรือว่าผมพูดตรงๆถ้าไม่มีกลุ่มอาจารย์โดมเนี่ยอาชีพช่างเลี่ยมพระนี่ก็คงจะเหมือนที่เขาเคยมองกันว่ามันก็แค่ช่างเลี่ยมพระหรือว่าแค่อาชีพเลี่ยมพระคนแก่ๆนั่งรถเล่นเลี่ยมไปวันแล้วไม่กี่บาทอะไรเนี่ยต้องหันกลับมามองเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดหรือว่าคนที่คนมองเนี่ยมองเนี่ยก็มีรายได้สักกี่บาทเอาง่ายๆทำไมผมบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าจับตามองและอะไรไอ้ท่านคำนวณง่ายๆนะหนึ่งวันเนี่ยมันมี8ชั่วโมง1วัน8ชั่วโมงชิ้นงานแต่ละชิ้นงานคำนวณแล้วตกประมาณ40นาทีอย่างน้อยนะ40นาทีตอน1ชิ้นงาน8ชั่วโมงเอาตัดพักเที่ยงไป1ชั่วโมงเหลือ7ชั่วโมง7ชั่วโมงหารมาเป็นนาทีเป็น420นาทีหาร60นะ8 8 7ชั่วโมงหาร60เป็น420นาที420นาทีหาร40ก็ตกประมาณ10 10.5 10.5 นี่คือชิ้นงานนะงานครึ่งเนี่ยมันเป็นเวลาที่ผมคำนวณแล้วถ้าคิดว่ารายได้อยู่ประมาณนี้ก็คือ10องค์1วัน10องค์คุณได้เท่าไหร่ครับคุณละ100 1,000 ใช่ไหมครับถ้าทำงานตามระบบอยู่ในโรงงานอยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทำงานจะได้ไหมมาละ1ครับไม่ได้นะถึงท่านจะเป็นระดับผู้จัดการก็ไม่ได้มาละ 1,000 ครับยกเว้นเจ้าของใช่ไหมครับใช่ผมถึงได้บอกไงครับว่ามันมีรายได้ตรงนี้เข้ามามันสามารถทำให้ท่านอยู่ได้วันละ10องค์วันละ 1,000 แล้วถ้ามีงานที่มันเป็นงานพิเศษแบบหน้าคมหน้ากาเลี่ยมเลนเลี่ยมสายเลี่ยมตั้งหน้ารถเลี่ยมประยุกต์ที่มันดูสวยงามมากขึ้นอลังการมากขึ้นมูลค่ามันมากขึ้นมากกว่า100บาทนี่ผมพูดอย่างนี้ท่านคงเห็นช่องใช่ไหมครับว่าแต่บางท่านอาจจะบอกว่าผมก็ทำไม่ได้10องค์บางวันผมทำได้3องค์4องค์ท่านจะต้องทำอย่างไรถึงท่านจะเลี่ยมได้10องค์ท่านต้องหาความรู้ครับเฟซบุ๊กยูทูบกลุ่มท่านเข้าไปครับศึกษาความรู้ว่าเขาทำอย่างไรถึงได้วันละ10องค์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถึง อย่างน้อยๆ5องค์ทำไม่ถึง5องค์ค่าใช้จ่ายเขาเรียกอะไรต่อวันมันจะไม่พอท่านก็ต้องหาเทคนิคมาช่วยเทคนิคอะไรล่ะพี่ทำยังไงใช้เทคนิคอะไรผมทำลงในคลิปเกือบทุกคลิปเลยครับใน Facebook ผมก็ทำในแฟนเพจผมก็ทำผมทำลงไปเนี่ยบางท่านอาจจะมองดูผ่านๆไม่ได้สนใจเขาทำอะไรเขาใส่อะไรลงไปในคลิปบ้างเขาบอกอะไรบ้างบางท่านมองผ่านๆบางท่านแบบเชิงก็งั้นๆแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ถ้าท่านนำไปปรับใช้กับตัวเองนำไปปรับใช้กับงานตัวเองท่านทำอย่างไรให้แกมันใส่ขึ้นไวขึ้นทำแกมอย่างไรให้มันไวขึ้นทำบล็อกอย่างไรให้มันไวขึ้นมันมีเทคนิคบอกมันมีวิธีการเขาทำมาเป็นก็มีประสบการณ์มาทำอย่างผมมีประสบการณ์ในการใช้งานจริงผมจึงมาบอกว่าผมทำอย่างนี้ผมทำได้วันละ10องค์เฉลี่ยแล้วทำไมท่านจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งผมนำมาแชร์นำมาบอกกล่าวให้ฟรีท่านนำไปใช้บางท่านก็ย้อนผมมาอีกว่ามันไม่ฟรีอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็กินข้าวนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำคลิปในการลงคลิปในการอินเทอร์เน็ตอะไรเนี้ยซึ่งมันก็ผมก็ไม่ได้ไปบังคับใครให้มาดูผมหรือว่าผมไปจูงท่านไปล็อกตัวท่านมาดูคลิปผมมันไม่ใช่ครับท่านเลือกเสพเอาแล้วเอาประโยชน์ไปใช้นำไปใช้ครับมันจะเกิดประโยชน์กับท่านเอง
อย่างเมื่อกี้ผมคำนวณให้ดูแล้วใช่ไหมครับวันละ10องค์10องค์องค์ละ100 100ได้พันบางท่านอาจจะ60 20 30พันแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าท่านนะบางท่านคิดว่าการเลี่ยมพระคิดราคาถูกแล้วท่านจะมีงานมันไม่ผิดหรอกครับที่ท่านคิดอย่างนั้นแต่จะดีกว่าไหมถ้าท่านเลี่ยมพระแล้วท่านได้ราคา100บาทแล้วผมจะไปแข่งกับเขาได้ไงคนนั้นก็เขาเลี่ยมสวยเลี่ยมใสมากกว่าผมผมจะไปคิดราคาเท่าเขามันก็ไม่ได้พี่ผมพยายามทำคลิปให้พี่เห็นว่าพี่ต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองพี่ต้องมีสไตล์สไตล์ของตัวเองสไตล์ของช่างคนนั้นสไตล์ของงานพี่ทำอย่างไรให้มันแตกต่างจากอีกร้านหนึ่งแตกต่างจากอีกคนหนึ่งพี่ทำอย่างไรส่วนตัวผมเองผมมีสไตล์ของผมก็คือว่าเลี่ยมไวใส่แต่ว่าไม่มากใส่แค่พอประมาณคือให้ลูกค้ารักงานนะเพราะถ้าใส่มากๆผมต้องใช้เวลามากเข้าใจไหมครับมันต้องใช้เวลามากแต่ถ้าใส่ในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้มันดูไม่เถอะครับไม่เลอะจนเกินไปมันดูเรียบร้อยเก็บตรงนั้นตรงนี้ให้มันเรียบร้อยมากที่สุดลูกค้ามองไปมันเคลื่อนตามมองไปมันดูมีเอกลักษณ์มันมีเสน่ห์ในชิ้นงานเนี่ยพี่ต้องใส่ใจครับใส่ใจใส่รายละเอียดลงไปการลงตะไบพี่ก็ต้องพลิกแพลงตะไบบ้างต้องตะวัดต้องสะบัดคิ้วให้มันดูเกิดทัศนศิลป์ผมเชื่อว่าช่างเลี่ยมพระมองการเลี่ยมพระเนี่ยจะต้องเกิดความแบบมันต้องเป็นทรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้จะทำยังไงให้มันดูแบบมองไปแล้วมันเกิดคุณค่าทางจิตใจลูกค้าเช่นกันเมื่อมาเลี่ยมกับเราเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้พระเขาดูดีขึ้นเก็บเนื้อพระให้พระเขาดูมีความเขาเรียกอะไรมีความอิ่มอกอิ่มใจในการเห็นพระของเขาเนี่ยมันก็เหมือนเราทำเราก็ต้องใส่ใจตรงนั้นด้วยใส่เอกลักษณ์ใส่ยังไงใส่เอกลักษณ์รูปแบบหูพวงรูปแบบทรงรูปแบบอะไรเนี่ยท่านใส่ลงไปหรือยังไม่ใช่ว่าเฮ้ยงานมาก็ตัดจั่วขึ้นไปขอโทษนะที่ต้องหยาบครับงานมาก็ตัดจั่วขึ้นไปอย่างเดียวตัดจั่วขึ้นไปอย่างเดียวตัดจั่วขึ้นไปใช่ถ้าท่านตัดตัวอย่างเดียวเนี่ยงานท่านจะต้องใสมากๆต้องเรียบสวยธรรมดาแต่สวยแต่ถ้าท่านจะดีกว่าไหมถ้าท่านมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีหูห่วงที่ท่านคิดว่าทำแล้วถูกใจถ้าทับใจเขาจะมาเรียบอีกแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบใจเขาก็จะไม่มาเรียบอันนั้นเราไปบังคับเขาไม่ได้นะครับเขาจะเลือกร้านไหนมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นการตัดสินใจของเขาเหมือนการไปกินข้าวไปกินร้านอร่อยเขาก็ไปกินต่อถ้ากินแล้วมันไม่อร่อยเขาก็ไม่กินนั้นผมถึงได้บอกไงคนเลี่ยมพระสวยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีลูกค้าเยอะคนเลี่ยมพระไม่สวยก็ไม่จำเป็นว่าจะไม่มีสิ่งที่ท่านจะต้องทำคือพัฒนาตัวเองมีสไตล์มีเอกลักษณ์ซื่อสัตย์ขยันท่านถึงจะอยู่ได้ในวงการเลี่ยมพระถ้าท่านนิ่งเฉยท่านไม่พัฒนาตัวเองทำไปสักแต่ว่าทำจะจมอยู่ตรงนั้นท่านก็จะไม่มีงานท่านจะต้องทำอย่างไรให้มูลค่าให้ราคาที่ท่านกำหนดเนี่ยลูกค้ายอมรับได้ลูกค้าพร้อมยินดีที่จะมาเลี่ยมกับท่านท่านก็จะต้องมีอะไรที่มันแตกต่างจากร้านอื่นเช่นนะฝีมือก็พอประมาณก็หมายถึงว่าทุกร้านก็ต้องมีอยู่แล้วเอกลักษณ์ของชิ้นงานวิธีการขั้นตอนเทคนิคที่ท่านทำเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันดูแบบอย่างร้านผมลูกค้ามาเห็นลูกค้ายืนดูลูกค้าแล้วถามเฮ้ยว้าวมันเกิดการว้าวเฮ้ยพี่ใช้อันนั้นพี่ใช้อันนี้เฮ้ยทำไมพี่มีอันนั้นทำไมพี่มีทำไมบางร้านไม่มีทำไมบางร้านไม่เห็นเรื่องแบบนี้มันเกิดอาการเฮ้ยว้าวมันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรืออะไรอย่างนี้มันทำให้ลูกค้าประทับใจเมื่อลูกค้าประทับใจเขาจะมาใช้งานใช้บริการกับท่านอีกครับแล้วไม่พอถ้ามีอุปกรณ์มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นแล้วมันจะต้องมีเรียกว่าอังกฤษเช่นท่านเรียบสิบองค์ท่านอาจจะคิดเขาราคาเก้าองค์ใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยบอกทฤษฎีร้อยทฤษฎีสิบได้ร้อยฮะลด10ได้ร้อยที่ผมเคยบอกมันก็จะทำให้ลูกค้าเกิดมาร้านนี้ก็ไม่ตึงจนเกินไปก็มาอีกครับแต่ไม่ใช่ท่านไปดีลดราคาตัดร้านอื่นหมายถึงว่าร้านอื่นเขาร้อยท่านก็ไป60 80อะไรเงี้ย
เขาร้านเขาไม่เดือดร้อนนะครับเขามีลูกค้าของเขาแต่เราเองเราจะอยู่ไม่ได้ต้องคำนวณต้นทุนการเลี้ยงปลา45 บาททุกอย่างเลยนะทั้งค่าไฟค่าเครื่องหมายเครื่องมือค่าแรงอะไรต่างๆที่ยังไม่รวมเขาเรียกว่าค่าวิชาความรู้นะอันนั้นผมไม่ได้รู้45 บาทครับคำนวณแล้วทุกวันนี้มันหลังจากนั้นมา6-7-8 ปีเครื่องไม้เครื่องมืออะคริลิกพลาสติกมันขึ้นราคาทุกอย่างครับฉะนั้นท่านจะมาเลี่ยม60ท่านอยู่ได้หรอท่านอาจจะมีงานเยอะแต่ผมคิดว่าสักพักท่านจะอยู่แล้วท่านต้องปิดร้านอีกหลายช่างหลายท่านปิดร้านไปครับเพราะอยู่ไม่ได้ครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำไม่ใช่การมันลดราคาตัดหน้ากันหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่ท่านต้องทำให้มีงานคือพัฒนาฝีมือตัวเองมีสไตล์มีกลักซื่อสัตย์ขยันแล้วมีอะไรให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยเราให้มากกว่าให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจแพ็กเกจอันตรงนี้นี่ให้น่าสนใจถุงใส่แพ็กกิ้งให้ลูกค้ามันก็ต้องดูเรียบร้อยมันต้องใส่ให้มันดูดีกำหนดราคาเคียงราคาหรือติดน้ำบัตรลงไปด้วยลูกค้าถึงจะมาใช้ใหม่หรืออาจจะประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นด้วยเราก็ได้การตลาดไปด้วยว่าคนอื่นเขาเป็นประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเราก็จะได้มีงานเป็นช่างเลี้ยงพระจะต้องมาสนใจเรื่องการตลาดก็ถ้าท่านเลี้ยงอยู่ที่บ้านท่านไม่บอกใครท่านไม่เปิดเผยตัวเองว่าท่านเลี้ยงพระเป็นหรือท่านเลี้ยงพระใครเขาจะรู้ครับท่านมานั่งเลี้ยงพระในบ้านคนเดียวครับมันไม่มีใครจะมาเลี้ยงท่านใช่ไหมฉะนั้นท่านจะต้องทำก็คือว่านำเสนอตัวเองให้มันมีตัวตนอยู่ในให้ลูกค้ายอมรับได้และลูกค้าเห็นว่ามันเกิดความน่าเชื่อถือไม่ต้องกังวลบางครั้งกับเจ้าของพระเขากังวลเรื่องพระของเขาใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องสร้างตัวตนของเราเป็นช่างเลี้ยงพระมันก็ต้องมีหน้าร้านมันก็ต้องมีผลงานให้ลูกค้าเห็นถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีผลงานเขาไม่รู้หรอกว่าเราเลี้ยงพระใช่ไหมการประชาสัมพันธ์ตัวเองให้คนรู้จักง่ายๆคือการอัพงานตัวเองลงในเฟซในอะไรก็ได้ในออนไลน์ก็ได้หรือสร้างเป็นทำน้ำปัดสิครับทำน้ำปัดเจ๊แนะนำกันไปแล้วก็จะได้มีชื่อเสียงแล้วก็จะได้มีคนรู้จักเรามากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนะแล้วอย่างหนึ่งถ้าท่านอยากเป็นช่างเลี้ยงพระท่านจะต้องมีฉายานี่คือสิ่งบางท่านอาจจะไม่ใช้ชื่อจริงสายไปถ้าท่านไม่มีฉายาคนจะจำยากอะไรที่มันยากอะไรที่มันคนจำยากคนเข้าถึงยากทุกวันในอนาคตมันจะปิดตัวไปโดยปริยายฉะนั้นอะไรที่เข้าถึงง่ายคุณเข้าถึงได้คุณเข้าถึงทุกช่องทางมีหลายช่องทางให้ความเข้าถึงแปลกง่ายจะอยู่ได้ครับช่างเลี้ยงพระเหมือนกันถ้าท่านเลี้ยงอยู่บ้านท่านต้องเปิดรับออนไลน์เลี้ยงแบบออนไลน์รับมีไลน์มีอะไรให้ท่านสามารถที่จะใช้ช่องทางเหล่านั้นนะเป็นระบบให้ลูกค้าเข้าถึงผมเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกค้าที่อยู่แถวๆนี้นะไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นนะเลี่ยมอาจารย์ต่างจังหวัดชัยภูมิเชียงรายส่งมาเลี่ยมก็มีฉะนั้นท่านต้องเปิดกว้างมันมีหลายช่องทางให้ท่านสร้างรายได้บางท่านก็คิดว่าเราไม่เก่งขนาดนี้ถ้าท่านไม่ฝึกท่านไม่เป็นท่านต้องฝึกต้องรู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองครับท่านถึงจะมีงานมือใหม่อยากกลัวหรืออยากท้อถ้าเราไม่มีงานให้ท่านนำข้อคิดที่ผมบอกเนี่ยไปใช้ก็คือว่าสร้างตัวตนของท่านพัฒนางานของท่านสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขยันแล้วก็ประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้เขารู้ให้เขาเห็นผลงานของเรานำผลงานของเราออกมาให้คนเห็นบ้างไม่ต้องอายครับเพราะว่างานช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแน่นอนฉะนั้นมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เขาชอบงานเราก็มีครับเลี่ยมไม่สวยแต่ถ้าเราใส่ใจในรายละเอียดอย่างอื่นเขาก็ชอบเขาก็มาเลี่ยมกับเราแต่ถ้าเลี่ยมสวยอยู่แล้วถ้าเราใส่พวกแพ็กเกจพวกอะไรนี่เข้าไปด้วยมันก็จะสนับสนุนให้ท่านมีงานมากขึ้นนะครับก็นำมาแบ่งปันกันครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังท้อหรือว่าที่กำลังคิดว่าทำอย่างไรก็ไม่มีงานหรืออะไรเงี้ยนำไปปรับใช้ครับก็มาแบ่งปันกันถ้าท่านติดขัดหรือมีปัญหาในการเลี้ยงมีช่องทางติดต่อผมครับติดต่อผมมาเลยบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยถามผมไม่ตอบอะไรเนี้ย
มันต้องดูเวลาด้วยนะเพราะว่าถ้าผมติดงานมาต่อไม่ได้แต่ถ้าหลังจากผมติดงานแล้วผมจะมาตอบคำถามให้บางท่านผมตอบตรงๆก็อาจจะขัดใจว่าทำไมผมหาซ่านพูดตรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าท่านรับได้ท่านมาคุยกับผมแต่ถ้าท่านรับการวิจารณ์ของใครไม่ได้ท่านไม่ต้องคุยกับคนอื่นเลยครับท่านทำไปคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องยากในการเรื่องพระเรื่องแรกเนี่ยมีงานขึ้นมาฉะนั้นต้องขยันตัวเองปรับตัวเองครับปรับแนวคิดใหม่นะถ้าเราอยากมีรายได้เราก็ต้องทำนะครับถ้าท่านไม่อยากมีหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องทำครับกดผ่านไป oh, no. มาแชร์กันครับเพื่อเป็นประโยชน์นะท่านใดที่สนใจในงานเลี้ยงพระหรือว่าอยากเรียนรู้การเลี้ยงพระก็กดเข้ามาติดตามกันที่เพจอิสระเรือแวงหรือ YouTube ช่องการเลี้ยงพระอิสระมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงพระให้ท่านได้ศึกษากันแบบฟรีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับในคลิปที่มีประโยชน์ขอบคุณครับที่ติดตามกัน